Microsoft เตรียมลดพนักงาน 11,000 คนได้นะฮะคิดเป็นประมาณร้อยละ5ของพนักงานของบริษัททั้งหมดนะครับซึ่งเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเนี่ยบริษัท Microsoft ได้เคยประกาศลดพนักงานไปแล้วตอนนั้นรอบนู้น 1,000 กว่าคนทั่วโลกนะฮะหลังเจอเขาเรียกว่าสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นวิกฤตความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจก็เหมือนกับบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่รายอื่นๆนะครับที่เจอสถานการณ์ซึ่งไม่ได้แตกต่างกันนะฮะที่มาเป็นข่าวก็คือว่าหลายๆบริษัทซึ่งอยู่ในแคตตาล็อกเดียวกันเป็นบิ๊กเทคก็ค่อยๆเลย์ออฟคนงานทั้งนั้นนะฮะก็มันก็สะท้อนสภาวะทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็สะท้อนความเป็นจริงที่ว่าหลายๆบริษัทต่างๆเหล่านี้ก็ได้ขยายกิจการค่อนข้างรวดเร็วในช่วงระยะเวลาซึ่งธุรกิจอื่นนั้นเสียหายในยุคล็อกดาวน์นะฮะแต่ว่า Big Tech เนี่ยไม่ได้เสียหายอย่างหนักในยุคล็อกดาวน์สักเท่าไหร่ก็มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแต่ว่าปรากฏว่ามาเจอกับสภาวะเศรษฐกิจถดถอยในช่วงหลังจากล็อกดาวน์หมดสิ้นไปนะฮะรายงานข่าวล่าสุดในรอบนี้ Bloomberg แล้วก็ Sky News ด้วยเนี่ยเขาบอกว่า Microsoft เนี่ยจะปลดพนักงานอีกครั้งภายในช่วงไม่กี่วันนี้แล้วจะเป็นการปรับลดลงประมาณ 11,000 คนนะครับก็คือร้อยละ5ของพนักงานทั้งหมดที่มีกว่า 220,000 คนทั่วโลกนะฮะเป็นบริษัทที่ใหญ่มากนะพนักงาน 220,000 คนนะ Microsoft เวลาผมนึกถึง Microsoft ผมนึกถึง Bill Gates นึกถึง Windows ระบบการปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Windows นะฮะก็คิดกันอยู่แค่นั้นจริงๆแล้วแต่จริงๆแล้ว Microsoft ก็เป็นบริษัทใหญ่220,000 คนทั่วโลกนะครับก็ถ้าลดไป 11,000 คนก็คือร้อยละ5ก็ยังมีการจ้างงานอยู่สักประมาณ 209,000 คนนะทั่วโลกเหมือนก็ยังเป็นบริษัทซึ่งจ้างงานคนทั่วโลกเยอะอยู่ Bloomberg เขาระบุว่าแม้จะยังไม่สามารถระบุจำนวนพนักงาน Microsoft ที่จะถูกปลดได้อย่างชัดเจนแต่คาดการว่าจำนวนพนักงานที่ถูกปลดน่าจะมากกว่าการประกาศปลดพนักงานครั้งก่อนๆของ Microsoft ในปีที่แล้วอย่างแน่นอนในรายงานข่าวก็ชี้ได้ว่าจะมีการปลดพนักงานในตำแหน่งซึ่งเป็นวิศวกรน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรวิศวกรโปรแกรมมิ่งนะฮะโปรแกรมมิ่งเอนจิเนียร์แหละน่าจะเป็นตำแหน่งวิศวกรซึ่งถูกลดลงมากที่สุดนะครับก็ถือว่าเป็นบริษัทใหญ่นะครับอีกรายหนึ่งซึ่งปรับลดพนักงานแล้วก็เป็นข่าวนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็น Meta และ Amazon ก็มีข่าวคราวในลักษณะเดียวกันสาเหตุที่ทำให้ Microsoft ตกอยู่ในสถานการณ์ถึงขั้นที่จะต้องปลดจำนวนพนักงานณเวลานี้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าในช่วงแรกที่โควิดระบาด Microsoft เป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีซึ่งเติบโตได้ดีจึงระดมการจ้างพนักงานเพิ่มรวมแล้วกว่า 50,000 คนในช่วงระยะเวลาเพียงแค่2ปีนี่ไงเป็น Big Tech ซึ่งเติบโตในช่วงวิกฤตโควิดล็อกดาวน์นะฮะคือมันมีหลายเทคโนโลยีซึ่งโตได้ในช่วงล็อกดาวน์แล้วก็มาเจอกับข้อเท็จจริงนะสภาพ demand supply จริงของตลาดในยุคสมัยที่มีการหยุดล็อกดาวน์แล้วนะฮะแล้วโลกเข้าสู่สภาพปกติเนี่ย Amazon Meta Facebook แล้วก็ Microsoft ก็ลดคนงานทั้งนั้นถ้าย้อนกลับไปในปีที่แล้วสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจก็เริ่มมีความไม่แน่นอนโดยที่ CEO ของ Microsoft เขาได้ให้สัมภาษณ์ในเวลานั้นว่าบริษัทอยู่ในช่วงซึ่งรัดเข็มขัดโดยเฉพาะในด้านการบริหารต้นทุนภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนรวมถึงย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ประมาณ2อาทิตย์เนี่ย CEO ของ Microsoft ซึ่งมีชื่อว่าซัตยา นาเดลล่าเนี่ยเขาก็เพิ่งออกมาให้สัมภาษณ์สำนักข่าว CNBC โดยยอมรับว่า Microsoft ไม่ได้มีภูมิต้านทานต่อภาวะเศรษฐกิจโลกก็ถ้าพูดอย่างนี้มาเป็นระยะก็แสดงว่ายอมรับแล้วว่าไอ้ economic recession หรือแม้กระทั่งสภาพเศรษฐกิจถดถอยต่อเนื่องเกินกว่า2ไตรมาสเนี่ยติดต่อกันเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่บริษัทนั้นไม่ค่อยมีภูมิคุ้มกันที่พอที่จะรับมือได้นะฮะก็เป็นอีกค่ายหนึ่งซึ่งเจอกับยังไม่ถึงขั้นวิกฤตนะอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามเทรนด์เพราะว่าบังเอิญได้ไปขยายกิจการค่อนข้างเร็วในช่วงระยะเวลาระหว่างปี2021กับ2022จริงๆ2020ด้วย
ก็คือปีแรกซึ่งโควิดระบาดตั้งแต่เดือนตุลาคมพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมซึ่งเริ่มระบาดที่อู่ฮั่นเนี่ยแล้วก็หลายประเทศมาเริ่มล็อกดาวน์ในช่วงต้นปี2020เนี่ยนะฮะไอช่วงซึ่งหลายประเทศล็อกดาวน์กันในช่วงปี2020แล้วก็2021ฮะทั้งคลื่นระลอกแรกแล้วก็คลื่นระลอก2ของวิกฤตโควิด-19 เนี่ยมันทำให้ธุรกิจหลายประเภทเจ๊งไปนะฮะธุรกิจการให้บริการก็เจ๊งกันไปเยอะนะฮะโรงแรมร้านอาหารติวเตอร์โรงเรียนสอนพิเศษเยอะนะฮะแต่ว่าที่ไม่เจ๊งเนี่ยนะก็คืออะไรอ่ะสื่อไม่เจ๊งนะฮะยิ่งความพังพินาศมีในโลกมากยิ่งเท่าไหร่สื่อยิ่งไม่เจ๊งนะฮะแล้วก็ logistical supply chain disruption มันเกิดไงมันเกิดนะฮะถ้าคุณอยู่ในธุรกิจซึ่งเป็นสิ่งที่พึ่งพาอาศัยการที่คนนั้นจะต้องใช้คอมพิวเตอร์เยอะๆใช้การสั่งของออนไลน์เยอะๆใช้เว็บเซอร์วิสเยอะๆอะไรเงี้ยธุรกิจคุณก็เติบโตได้ซึ่งการที่คน work from home เยอะๆก็ใช่ว่า Microsoft จะหรือ Amazon หรืออะไรพวกเนี้ยหรือแม้กระทั่งอย่าง Alibaba เนี่ยใช่ว่าผู้ประกอบการเหล่านี้จะเดือดร้อนนะฮะเขาไม่ได้เดือดร้อนจนเขาเนี่ยแหละขยายกิจการก็ถ้าคุณย้อนกลับดูรายได้ของบริษัทซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทนี้ก็จะรายได้ดีแล้วก็ขยายกิจการแล้วก็จ้างงานเพิ่มก็ Microsoft ก็จ้างงานเพิ่มนะฮะหลายหมื่นคนนะฮะประมาณ 50,000 คนได้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาแล้วก็มาเจอกับความจริงนะฮะในการที่ตอนเนี้ยมันเป็นอะไรมันเป็นฟองสบู่แห่งล็อกดาวน์อ่ะแล้วก็คนก็ออกมาจากบ้านมากยิ่งขึ้นแล้วก็ work from home น้อยลงแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติสั่งของออนไลน์น้อยลงเดินไปเดินมาบนท้องถนนมากขึ้นอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ที่บ้านน้อยลงซึ่งก็รู้แล้วแต่เป็นเรื่องซึ่งดีนะฮะแต่ว่าเมื่อมันเป็นเช่นนี้และพฤติกรรมมนุษย์กลับคืนสู่สภาพปกติเหมือนเก่าเนี่ยหรือเหมือนก่อนเนี่ยก็บริษัทพวกนี้ก็เดือดร้อนนิดหน่อยนะฮะนิดหน่อยนะฮะแค่ 5% ของ Microsoft ที่ลดคนงานในรอบนี้